อุ้งอิงนะครับเพชรบ้านแพงนะสาวน้อยวัย17ปีนะครับหมอลำน้องใหม่นะครับจากคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ไม่ว่าออกงานไหนตอนนี้นะมีแฟนคลับนะครับแห่ไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะสมบัติของน้องคนนี้นะครับก็ไม่ธรรมดานะเธอนะครับได้หอบความฝันในการเป็นศิลปินหมอลำนะครับมอออดิชั่นนะครับหลังเวทีหมอลำด้วยเสียงร้องของเธอนะครับทำให้สามารถเอาชนะหัวใจของเจ้าหัวหน้าวงหัวหน้าวงเขาไปได้หัวหน้าหมอลำไปได้นะคุณผู้ชมจนวันนี้นะครับเธอได้กลายเป็นนะครับนักร้องหมอลำน้องใหม่อะไรนะพี่หน้าใหม่ที่บอกว่ามีพ่อยกแม่ยกนะครับให้มาลัยเพียบทันหรือเปล่ามีถึงล้านแล้วนะเรียกว่าเป็นแบบว่านักร้องหมอลำที่บอกว่าปังมากวันนี้นะครับอยากฟังแบบว่าน้องเปิดใจกันไหมเอาไปฟังนะครับสาวอุ้งอิงนะครับเพชรบ้านแพงเปิดใจกันดีกว่าครับหน้าพวกหูซึกว่าจะคล้องยังเลยสังเกตได้มองว่าไปโซ่มองได้กับซิมมี่แบบพ่อแม่เอฟซีเพิ่นนำไปเชียร์นั่นจ้ะที่แรกนั่นล่ะว่าสิไปสมัครอีกหม่องนึงแม่นบ่จ้าแต่ว่ามื้อนั้นน่ะเป็นมื้อที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้นมาเล่นไกลๆบ้านหนูจังหวัดศรีสะเกษและทีนี้พ่อเพิ่นก็เลยบอกว่าพ่อเลี้ยงหนูนี่เพิ่นบอกว่าสมัครหม่องที่เขาสิมาไกลกว่าบ่ดีกว่าขี่รถเดินทางไปทางไกลนะจ๊ะเพราะว่าวงที่หนูสิไปสมัครนั้นมันอยู่ไกลจากบ้านหนูก็คือมื้อนั้นน่ะเป็นมื้อที่สาวน้อยกําลังเดินทางมาแสดงอยู่ศรีสะเกษนะจ๊ะหอฝันมาหลังหานจ้ะตอนนี้20ล้านวิวแล้วจ้ะดีใจจ้ะอันมื้อนั้นเป็นมื้อปิดวงพอดีจ้ะแล้วมันตรงกับวันเกิดย้อนหลังที่ว่าเพิ่นเป็นบ้านฮักหนูน่ะเพิ่นก็เลยร่วมเงินกันเฮ็ดมาลัยให้เป็นเงินประมาณบ้านฮักกับประมาณล้านเด้อจ้ะอันนี้หนูบ่ฮู้ว่าเพิ่นมักหนูเพราะหยังแต่ว่าสิ่งที่หนูเฮ็ดไปด้านหน้าเวทีก็คือออกมาจากใจนุ้ยลีจ้ะพ่อกับแม่ก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านั่นแหละจ้ะลาซื้อบ้านเฮ็ดบ้านนั้นอยู่ศรีสะเกษจ้ะเป็นที่ดินของพ่อกับของพ่อบ้านก็ถ้าถามว่าเหลียวบ่กับบ่ทันเหลียวจ้ะ3ล้านกว่านะคะ3ล้านกว่าล่ะก็ขอขอบคุณพ่อๆแม่ๆ FC เด้อจ้ะเด้อที่คอยสนับสนุนล่ะตั้งแต่มื้อแรกจนมาฮอดมื้อนี้ค่ะขอขอบคุณที่คอยเอ็นดูแล้วก็คอยเป็นกอป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างลาๆก็จะเฮ็ดทุกอย่างบ่ให้พ่อแม่ๆ FC ผิดหวังเด้อจ้ะเด้อแล้วก็จะคอยสร้างผลงานมาให้พ่อๆแม่ๆ FC เบิ่งเด้อจ้ะเด้อลาก็ขอฝากผลงานเพลงนางฟ้าหน้าหาในเด้อค่ะเด้อซอยกันดันซอยกันแชร์ในเด้อล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องอิงนำเด้อจ้าขอบคุณค่ะ